มีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาแถลงข่าวนะครับแล้วก็บอกว่ามีการครม.มีมติเห็นชอบตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองอยู่คนหนึ่งก็คือคุณจุ๊บจิ๊บนะครับผมขออภัยจำชื่อจริงไม่ได้แต่เป็นภรรยาของภรรยาสาวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นะครับนี่ตำแหน่งเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่าค่อยๆไล่เรียงไปหนึ่งคือมาทำอะไรไอ้ตำแหน่งนี้มาทำอะไรนะครับมาทำอะไรกันบ้างมีคนถามผมเข้ามาหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะครับผมเล่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าไอ้ตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยนะมันมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันไอ้ประเภทแรกผมเคยอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือข้าราชการประจำข้าราชการประจำนะครับพูดง่ายคือคุณสอบภาคกภาคขภาคคเข้าไปคุณก็เข้าไปรับราชการนะครับอยู่ในข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติผมเคยอยู่เป็นข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่สภานะครับแล้วก็บางคนก็อยู่ฝ่ายบริหาร20กระทรวงทบวงกรมก็ว่ากันไปบางคนก็อยู่ข้าราชการฝ่ายตุลาการก็ว่ากันไปอยู่ในสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองก็ว่ากันไปเป็นข้าราชการประจำอันนี้คือประเภทแรกไอ้นี่คือประเภทแรกนะครับไอ้นี่คือประเภทแรกผู้ใหญ่คือเป็นข้าราชการประจำคุณจะอยู่ไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการถ้าไม่ลาออกจากผมแบบผมนะคุณก็จะอยู่ไปกินเงินเดือนกินเงินเดือนกินบำเหน็จบำนาญนะครับกินเนี่ยไปจนทั้งอายุ60ปีบริบูรณ์คุณก็จะเกษียณอายุราชการไปอันนี้ประเภทหนึ่งนะครับถัดมาซ้ายมือสุดผมกำลังเล่าถึงนักการเมืองครับนักการเมืองก็คือนักการเมืองเลยก็คือนายกรองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับสสสวนะครับประธานสภาประธานวุฒิสภาพวกเนี้ยเรียกแบบบ้านๆเลยว่าเนี่ยพวกเนี้ยนักการเมืองพวกเนี้ยนักการเมืองซ้ายสุดกับขวาสุดเลยนะครับซ้ายสุดนักการเมืองขวาสุดคือข้าราชการประจำทีนี้ไอ้ตรงกลางที่เป็นปัญหาณวันนี้เนี่ยแล้วมักจะเป็นตำแหน่งแห่งหนที่มีการตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาก็คือนี่แหละครับเขาเรียกว่าข้าราชการการเมืองถามว่ามันคืออะไรนะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างนักการเมืองและก็ข้าราชการประจำพูดง่ายๆคุณเข้ามาจากรัฐบาลชุดนั้นนี่แหละเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแต่งตั้งเข้ามาครับไม่ต้องมีการส่งสอบนะเขาอาจอ้างว่าดูความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งก็ว่ากันไปเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณจะอยู่ยาวไปถึงเกษียณไหมไม่ครับคุณจะไม่ได้อยู่ยาวไปถึงเกษียณครับไม่ใช่นะครับแล้วถามว่ามีเงินเดือนไหมมีครับเงินประจำตำแหน่งมีไหมมีครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางครับพูดง่ายคือคล้ายๆกึ่งส่วนผสมกันระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองมันก็เลยชื่อว่าข้าราชโทษข้าราชการการเมืองมันมีกฎหมายเฉพาะอยู่มันมีกฎหมายเฉพาะอยู่นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างนักการเมืองกับตัวของข้าราชการประจำนะครับมาแต่งตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีมติในการถอดถอนออกไปโทษมีมติในการให้ลาออกไปแบบนี้นะครับยกเลิกลาออกแบบนี้มาเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่ยาวกันไปและจนกระทั่งรัฐบาลชุดนั้นพ้นไปเนี่ยตำแหน่งตอนนี้ก็จะพ้นไปครับบุตรคนคนนั้นก็จะพ้นไปผมสมมตินะครับว่าภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสมมตินะมานั่งเป็นตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะครับวันนึงถ้าอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรัฐบาลตัดสินใจลาออกไปยุบสภาไปหรือยุบสภาไปแบบเนี้ยเขาก็จะหลุดออกจากตำแหน่งไปด้วยนะครับทีนี้ถามว่ามันมีตำแหน่งอะไรบ้างผมยกตัวอย่างแบบนี้ผมไล่เรียงมาตั้งแต่เราจะได้ยินคุ้นหูนะครับเราจะมีแบบนี้ผมสมมติว่าเรามีนักการเมืองคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับใช่ไหมครับมันก็จะมีอันนี้ครับเลขาธิการนายกเห็นไหมเนี่ยตำแหน่งทางการเมืองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขาเรียกตัวนายกน้อยคือคนที่เป็นเสมือนเงาของนักการเมืองของเงาของนายกเลยแบบนี้นะครับมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพวกตำแหน่งแบบนี้นะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเห็นไหมอะไรกันผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับมีเลขานุการรัฐมนตรีนะครับรองเลขาธิการรองนายกรัฐมนตรีนะเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีพวกตำแหน่งที่มันขึ้นหน้าแบบนี้พวกที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการพวกที่ปรึกษาพวกรองเลขาธิการพวกเลขาธิการตำแหน่งแห่งหนแบบนี้อันเนี้ยมันคือข้าราชการการเมืองมีกฎหมายรองรับไหมมีครับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535ครับมีครับมีบัญชีเงินเดือนไหมมีด้วยครับเป็นบัญชีเงินอัตราเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งนี่คือตำแหน่งที่ผมยังจะแยกย้ายเห็นว่ามีหลายคนนั้นถามเข้ามาว่าเฮ้ยไอ้ข้าตำแหน่งข้าราชการการเมืองมันคืออะไรแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยคือข้าราชการการเมืองคุณโสภาบอกยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเลยฮะผมงั้นผมเล่าอีกรอบนึงนะผมเห็นพอดีขวาคือข้าราชการประจำขวาคือตรงนี้ก้อนนี้คือข้าราชการประจำอยู่ยาวจนกระทั่งเกษียณซ้ายมือคือนักการเมืองครับเลือกตั้งเข้ามาฟอร์มครม.เข้ามา
อยู่ยาวจนไปกระทั่ง4 ปีถ้าครบรัฐบาลครบอายุก็ออกไปหรือก็ได้ยุบสภาก็ออกไปข้าราชการการเมืองมาตามแบบครม.เมื่อสักครู่เนี่ยมาตามครม.ชุดเดียวกันนี่แหละเขาตั้งใครก็ได้ขึ้นมาตามเห็นสมควรครับความรู้ความสามารถก็ได้ใกล้ชิดก็ได้ผัวเมียพี่น้องญาติแล้วแต่ว่ากันตามความรู้ความสามารถเขาอ้างเหตุผลแบบนี้แต่จะไม่ได้อยู่ประจำจนไปกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการไม่ครับรัฐบาลชุดนี้พ้นไปเมื่อไหร่ก็ไปครับหรือรัฐมนตรีคนนั้นหลุดออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ไอ้คนนี้ก็ไปครับมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยผมเล่าพยายามเล่าแบบง่ายๆนะเงินมีไหมมีครับเอาตำแหน่งล่าสุดผมคนนี้ยึดตามคู่มือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีการประกาศเอาไว้เมื่อปี62นะครับแล้วก็มีการระบุเอาไว้ถึงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งเขาเรียกว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 30,000 บาทประมาณนี้ประมาณ 30,000 บาทมีเงินเดือนส่วนหนึ่งกับเงินประจำตำแหน่งประมาณ 30,000 เศษๆนิดๆประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีตำแหน่งที่คุณในลักษณะของมันเนี่ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งที่ต่างตอบแทนนะครับบางทีสสอกหักนะครับสสอกหักไปลงเลือกตั้งแล้วไม่ได้เลือกตั้งเราก็จะเห็นเขาแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างเลขาอนุการรัฐมนตรีบ้างเอ้ยเอามาเป็นที่ปรึกษาบ้างเอามาเป็นผู้ช่วยเลขาอนุการบ้างมันเป็นตำแหน่งรองรับไว้สำหรับนักการเมืองที่อกหักเนี่ยผมพูดตรงๆมันคือตำแหน่งที่กินภาษีไหมกินภาษีของเรานะครับแต่มักจะเป็นตำแหน่งที่มีไว้สำหรับคนที่ลงเลือกตั้งแล้วอกหักหรือเป็นส.ส.สอบตกเนี่ยมันก็เลยถูกค่อนขอดว่าเฮ้ยเป็นตำแหน่งแบบเฮ้ยเอาภาษีเราไปนะเอาภาษีกูไปนะเฮ้ยคุณทำงานกันบ้างไหมเนี่ยตั้งคนนั้นมาคนนี้มาใกล้ตัวเมียบ้างผัวบ้างพี่บ้างน้องบ้างดูนั่นนี่แบบเนี้ยเนี่ยคือคุณลักษณะของตำแหน่งข้าราชการการเมืองถามว่าที่มีตั้งมาเนี่ยตั้งด้วยความรู้ความสามารถจริงๆมีไหมผมเชื่อว่ามียังไงมันก็ต้องมีบ้างละมันไม่มีคงไม่ได้หรอกมันจะเลวแหลกอะไรขนาดนั้นแต่มันไม่เยอะสิครับคนก็ไม่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเวลาคุณมีบุคคลใกล้ชิดเนี่ยเวลามีคุณมีคนบุคคลใกล้ชิดเนี่ยแล้วคุณไปตั้งบุคคลใกล้ชิดของคุณมาเนี่ยโอเคเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตำแหน่งสสสวที่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนไม่สวไม่ใช่นะสวแต่งตั้งนะชุดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ควรตั้งเข้ามาครับมันก็ไม่ควรตั้งเข้ามาเพราะว่ามันดูเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใกล้ชิดมากจนเกินไปแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งอาจจะไม่ใหญ่โตมากนักนะครับเงินเดือนสัก 2-3 หมื่นแต่มันก็เยอะสำหรับคนที่เขาเห็นว่ามันเยอะไงอันนี้ก็เป็นจุดนึงเนี่ยครับบางคนก็บอกมันเปลืองภาษีอะตั้งเข้ามาแล้วคุณทำงานได้ไหมมันตรงกับความรู้ความสามารถที่คุณมีหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วเอาไปทำอะไรแจกแจงภารกิจชัดเจนไหมหรือกระทั่งบางทีไปเดินโออาในที่รัฐบาลไปทำเนียบอย่างเงี้ยบางคนนะครับบางคนผมย้ำนะข้าราชการประจำมักจะกลัวตำแหน่งที่มีข้าราชการประจำมักจะกลัวบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นแบบนี้ทุกทีแล้วเชื่อไหมว่ามักจะต้องมีการเรียกว่าท่านผมเคยอยู่มาแล้วผมรู้ดีผมบอกได้เลยว่าถ้าไปที่สภานะเมื่อก่อนเนี่ยตามกฎระเบียบของรัฐสภานะครับข้าราชการประจำต้องเรียกสสว่าท่านนะแต่ผมเป็นคนเดียวผมเรียกว่าคุณผมรู้สึกเฮ้ยทำไมต้องเรียกสสว่าท่านนะเขาอำนาจเอาอำนาจเราไปนะอำนาจเราไปนะเราเรียกเขาว่าคุณได้สิแบบนี้แล้วเวลามีคณะติดผู้ติดตามหรือคณะทำงานของสสคนนั้นนะครับเขาไม่กระทำตัวดั่งเป็นสสเลยครับเบ่งบ้างละโออาร์บ้างละเฮ้ยผมเป็นผู้ช่วยสสคนนี้เฮ้ยผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้เฮ้ยผมเป็นทางที่เองไม่ได้เป็นนะหมายถึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนนั้นนะไม่ได้เป็นสสนั้นนั่นเองนะแต่ผมรู้สึกโหตัวมันใหญ่เหลือเกินเวลาบอกเป็นเลขานุการของคนนี้เวลาบอกเป็นเฮ้ยผู้ช่วยของสสคนนี้โหตัวใหญ่มากฮะเนี่ยครับคนเขาเลยตั้งข้อสังเกตและบางคนก็หมั่นไส้นี่พูดตรงๆอันนี้พูดแทนในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงมาด้วยนะครับดังนั้นจุดนึงที่อยากให้ตามคือคุณจะทำหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งไปจริงไหมตรงตามคุณสมบัติจริงไหมทำคุ้มค่าเงินในภาษีอากรของประชาชนจริงหรือเปล่าตำแหน่งของคนที่ตั้งเข้าไปเนี่ยเป็นมติครม.นะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีคุณจะทำยังไงไม่ให้เสียงค่นขอดจากสังคมมันพุ่งเป้าไปว่าเฮ้ยคุณตั้งคนใกล้ชิดคุณตั้งภรรยาคุณตั้งบุคคลที่แบบรู้จักมักคุ้นกันแบบนี้เข้าไปทำงานตำแหน่งทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณนะครับที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งของการตอบแทนเฮ้ยไม่ใช่ตำแหน่งแบบเอ้ยคนใกล้ชิดว่ะเฮ้ยเอามาทำงานมันต้องทำให้ได้ครับมันต้องทำให้ได้ครับอันนี้เป็นจุดนึงครับเป็นจุดนึงเพราะเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่เราจ่ายไปอยู่ให้เป็นเงินเดือนของเขาคือภาษีของเราทุกคนผมย้ำว่าคือภาษีของเราทุกคนที่จ่ายไปยังตำแหน่งข้าราชการการเมืองทั้งหมดทุกๆประมาณ11ตำแหน่งได้ถ
ที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารองนายกนะครับเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีโอ้ยรองโฆษกดูนะเต็มไปหมดเต็มไปหมดฮะภาษีเราทั้งนั้นซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพบเพื่อนๆสั้นๆก่อนผมจะเข้ารายการเอาชัดแล้วแล้วเดี๋ยวดูต่อว่าอำนาจหน้าที่จริงๆลึกๆและรวมถึงเงินเดือนเป็นเงินประจำตำแหน่งเนี่ยเขามีเท่าไหร่ผมอยากให้ดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าจอช่องวัน31นะครับรายการเอาชัดนะครับทีนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้น5ทุ่มตรงนะครับเจอกันที่เพจนี้ผมและเพื่อนนักข่าวอีก2คนจะมาวิพากษ์ระบบนี้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ใช่หรือไม่สักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ